โอเคมาต่อกันนะครับผมเพราะพอดีผมเมื่อวานตอนที่แคสไปนั้นมันรู้สึกว่ามันคลิปยาวเกินไปเลยก็จะกัดตัดช่วงนี้ต่อมาเรารู้แล้วนะครับว่าคนร้ายคือใครนะผมโอเคเรามาต่อกันดีกว่าปุ๊บถูกต้องแล้วจ้านี่พวกนายทายถูกแล้วนะโอ้โหถูกกัน3ครั้งรวดเลยนะเนี่ยเออแต่ผมเลยเปิดไมค์ป่าววะโอเคเปิดไมค์อยู่โอเคเช็คๆๆก่อนใช่แล้วคนร้ายแท้จริงในการฆ่าผู้หญิงทั้ง2คนก็คือซีมิกิมิคังเองจ้าโถยนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยซีมิกิคนที่คอยพยาบาลให้พวกเรากลับเป็นคนร้ายที่ฆ่าพวกเขาซะเองเนี่ยนะอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะซูมิกินี่เธอโกหกพวกเรามาโดยตลอดเลยงั้นเหรอที่เธอวางแผนที่จะฆ่าพวกเขาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเหรอเนี่ยหัวเราะน่ากลัวดีนะเฮ้ยอย่าหัวเราะดิพูดอะไรสักบ้างอะไรของยายนี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่เหมือนกับตอนของเปโกเลยนะนี่เธอแบบบ้าขั้นโรคจิตแล้วอะโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่มีทางที่พอจะทำอะไรได้หรอกเธออะไม่เหมือนกับคนที่เรารู้จักแล้วเธอนะไม่ใช่ซูมิกิมิคังที่พอเรารู้จักอีกต่อไปแล้วยังไงล่ะฮะจากที่ฉันคิดแล้วนะเธอจะต้องติดเหมือนกันแน่ๆฉันว่าเธอติดไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังแล้วแน่นอนนั่นน่ะถึงให้เป็นแรงจูงใจในคดีนี้ไงเลยอะอะไรนะซูมิกิก็ด้วยเหรอรู้ก่อนแน่ที่ฉันรู้ก็เพราะว่าฉันน่ะคอยจับตาดูซูมิกิมาโดยตลอดไงล่ะเพราะเธอเป็นคนคอยดูแลฉันนั่นน่ะทำให้ฉันรู้ว่าเธอเริ่มเข้าขั้นที่เรียกว่าอาการผิดปกติแล้วไงล่ะเธอนะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังความสิ้นหวังที่ไม่มีความหวังเหลืออยู่เลยยังไงล่ะฉันเลยไม่สนใจยังไงล่ะเฮ้ยเราเดี๋ยวก่อนนะนี่นางอะไรจะพูดว่าซูมิกิอะติดเชื้อไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังด้วยงั้นเหรองั้นหมายความว่าเธอเอฮินาตะรู้เหมือนนายจะมีอะไรบางอย่างสินะตอนนั้นเหรอเฮ้ยร่างกายของฉันหนักมากไม่ใช่แค่หนักนะมันรู้สึกมันนุ่มแล้วก็ร้อนด้วยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นซูมิกิอ่ะตัวร้อนมากเลยอ่ะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะแต่ว่าเฮ้ยมีไข้ขึ้นสูงมากเลยอ่ะเหมือนกับโอวารีหรือว่ามีโอดาเลยดิมาซากะงั้นจะบอกนะครับว่าเป็นเพราะไอ้เจ้าไข้หวัดนั่นน่ะซูมิกิก็เลยคิดตัวเพราะนั่นน่ะนะเพราะเธอไปติดเชื้อไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังทำให้มันสมองสมองภายในของเธอผิดเพี้ยนไปไงล่ะเธอนะสูญเสียความหวังแล้วก็โดนความสิ้นหวังเข้าครอบงำแทนยังไงล่ะก็เพราะเจ้าไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังนี่แหละทำให้เธอกลายเป็นคนสิ้นหวังอย่างนี้นั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้เธอหัวเราะยังไงล่ะหัวเราะแล้วก็พ่ายแพ้ความสิ้นหวังอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ยน่ากลัวให้ตายสิทั้งที่เธอนะน่าจะเป็นซูมิกิเป็นสุดยอดพยาบาลแต่ว่าหลังจากที่เธอติดเชื้อไข้หวัดความสิ้นหวังนี่ไปแล้วทำให้เปลี่ยนบุคลิกไปอีกคนนึงเลยใช่แล้วล่ะเธออ่ะคนที่จะถูกเรียกว่าสุดยอดแห่งความสิ้นหวังแทนซะมากกว่าสุดยอดแห่งความสิ้นหวังงั้นเหรอโอ้ยบุกอนแน่นั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้ฉันไม่อภัยให้เธอยังไงล่ะฉันหมายถึงการฆ่าที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอ่ะนะมันอ่ะแย่กว่าการฆ่าที่ถูกเต็มไปด้วยความหวังซิอีกนั่นน่ะทำให้มีทางไม่มีทางที่ฉันจะให้อภัยไงล่ะฮะเพื่อที่จะความสิ้นหวังเหรอ
ำผิดแล้วล่ะเรื่องนั้นแน่เอ๊ะผิดงั้นเหรอผิดน่ะหมายความว่าไอ้ที่ผิดน่ะหมายความว่าไงฮะฉันน่ะนะฉันทำเพื่อคนที่ฉันรักต่างหากล่ะฮะใครเดี๋ยวนี่เธอกำลังพูดถึงใครเนี่ยฮะอะไรเนี่ยงงเนื่องอยู่แล้วพวกเขาอ่ะถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็พวกเขาต้องมีความสุขอย่างแน่นอนใครวะฉันรู้โอ้โหทำท่าอย่างนี้เธอโอ้โหน้ำลายน้ำมูกไหลน้ำตาไหลโอ้ยเธอคนติดสุดๆเลยโอ้ยคนรักของฉันอ่ะนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละใช่แล้วไม่เคยที่จะเกลียดฉันเขาเป็นคนที่ให้อภัยฉันมาโดยตลอดเขาให้อภัยฉันแล้วก็ยอมรับในตัวฉันเขายอมรับฉันในส่วนของตัวของตัวฉันเขารักฉันใครอ่ะฉันน่ะรักเขาด้วยเต็มฉันรักเขาด้วยสุดหัวใจของฉันเลยอ่ะนั่นน่ะคือความรักของซูมิกิมิคังผู้นี้เนี่ยแหละโอ้โหแล้วดูทำหน้าดิจิตแล้วฉันเข้าใจแล้วอ่ะค่ะที่ฉันทำบางอย่างที่ให้อภัยให้ไม่ได้แต่คุณก็รู้ไหมว่าไอ้นั่นน่ะมันยังมีความจริงอยู่นั่นก็คือความรักยังไงล่ะคะฉันไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะคุณไม่เข้าใจอย่างนั้นหรอคะก็เพราะว่าคุณน่ะไม่มีคนที่รักยังไงล่ะเพราะคุณน่ะไม่มีใครสักคนที่ยอมรับในตัวคุณยังไงล่ะช่างน่าสงสารเสียเหลือเกินฉันรู้สึกที่จะต้องขอโทษคุณเลยนะเนี่ยก็ถ้าฉันพูดเรื่องนี้ไปนะฉันมั่นใจเลยว่าไม่มีใครอ่ะที่จะเข้าใจแน่แต่ว่าความรักอ่ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันทำให้เราเป็นอิสระไม่ต้องแคร์เรื่องอะไรทั้งสิ้นคนรักของฉันก็ฉันนั่นนะเรียกว่าต่างคนต่างให้อภัยซึ่งกันและกันโอ้โหโอ้โหเธอเริ่มพูดเรื่องจิตอีกแล้วเนี่ยสำหรับในภายในตัวฉันนะไม่ว่าตัวฉันอ่ะจะถูกน้ำสาดใส่หรือว่าจะถูกเตะก็ตามมันไม่สำคัญอะไรหรอกค่ะต่อให้ฉันตายไปก็ตามมันก็แค่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองใครแคร์เรื่องความหวังหรือความสิ้นหวังกันล่ะมันก็คือความรักความรักอย่างเดียวโอ้ยคงไม่ดาคุงนี่เป็นเพราะไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังสิ่งที่นายพูดจริงๆเหรอโคตรวะเรื่องนั้นน่ะฉันว่าฉันคงผิดแล้วล่ะฉันว่านะเธอคงแย่เพราะว่าความสิ้นหวังมากกว่าคุณก็ตอบถูกครึ่งนึงนะคะแต่ว่าฉันก็ต้องขอบคุณเกี่ยวกับเจ้าไข้หวัดนี้ด้วยแหละเพราะว่าต้องขอบคุณไข้หวัดความสิ้นหวังนี้นะเพราะทำให้ฉันอะจำคนรักของฉันได้ยังไงล่ะจำได้งั้นเหรอฮะในซีรีส์บ้ามสมองของฉันนะฮะโอ้มันเต็มไปด้วยวันเดอร์ฟูลมากเดี๋ยวที่เธอจะบอกว่าเธอติดเป็นไข้หวัดที่จำความทรงจำได้งั้นเหรอแต่ว่าถ้าเธอจำได้แล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวนะเธอก็บอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสินะว่าก่อนในนี้ที่เธอมาที่เกาะอย่าโกรธฉันอย่างนั้นสิคะเริ่มแรกกันนะเหตุผลนั่นน่ะมันไม่ใช่ความผิดของฉันเลยนะมันเป็นความผิดของทุกคนนั่นแหละคุณก็รู้โอ้โห
ดามาเจ็บคอตอนนี้แป๊บนึงนะครับขอกินน้ำแป๊บนึงฉันน่ะก็เป็นคนธรรมดาเหมือนทุกวันนี้แหละเพราะว่าก็ความสัมพันธ์ของมนุษย์คนเราอะไรอย่างนี้แหละทุกคนน่ะก็มีความผิดได้จริงไหมล่ะคะก็นั่นแหละค่ะทำให้ฉันกับคนรักของฉันนะก็เชื่อมันในตัวกันเองไงล่ะนั่นน่ะเพียงคนรักของฉันนั่นแหละที่ยอมให้อภัยส่วนทุกคนน่ะไม่มีทางที่จะให้อภัยอยู่แล้วคนรักของฉันนะให้อภัยฉันมาโดยตลอดแล้วก็ยอมรับในตัวฉันนั่นน่ะเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวคุณกับคนรักของฉันยังไงล่ะผมอยากรู้บ้างในคนรักของซึมิกินี่ใครวะนี่เธออย่ามาล้อเล่นน่ะแล้วมันใครกันวะที่เธอพูดถึงนั่นน่ะเออตอบมาเร็วตอบมาเดี๋ยวนะนี่คือซึมิกิจริงเหรอนี่คือซึมิกิจริงๆงั้นเหรอซึมิกิโปรดตอบฉันหน่อยดิถ้าเธอจำได้แล้วก็ถ้าเธอพูดว่าทั้งหมดเพราะเธอจำได้ไม่มีทางที่ฉันจะเชื่อแน่นอนไม่มีทางหรอกว่าคนที่อยู่ต่อหน้าฉันตรงนี้คือซิมิกิตัวจริงอ่ะเอ๊ที่คุณสงสัยฉันเหรอคะเนี่ยก็นะถ้าสมมติคุณยังจำไม่ได้งั้นฉันจะบอกอะไรบางอย่างที่สำหรับให้มันดีแล้วกันนะเกี่ยวกับองค์กร World Ender ยังไงล่ะที่ทุกคนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ฮะนี่เธอรู้กันเหรอไม่รู้หรอกค่ะฉันแค่จำได้ฉันเองฉันรู้มาตลอดนะคะว่าองค์กรที่ทำอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือองค์กร World Ender ยังไงล่ะแล้วก็มีองค์กรหนึ่งที่พวกคุณก็น่าจะรู้จักนะก็คือองค์กร Future Foundation หรือก็คือมิไรคิคังนั่นเองก็คือกลุ่มองค์กรกับพวกไนกินั่นแหละครับอะมิไรคิคังเหรอมิไรใช่แล้วไอสัญลักษณ์ที่อยู่บนประตูนั่นน่ะใช่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่มันเขียนว่าอนาคตไงล่ะแล้วเกี่ยวกับไอองค์กรมิไรคิคังนั่นน่ะพวกมันมีแผนอะไรเหรอก็ตามชื่อแหละค่ะมันก็เหมือนกับองค์กร World Ender ไงล่ะแต่ว่าองค์กรมิไรคิคังเนี่ยก็พยายามที่จะหยุดโลกของพวกเราไว้เอาพูดง่ายๆเลยนะครับว่ากลุ่มองค์กรมิไรคิคังอ่ะต้องการที่จะปกป้องโลกส่วน World Ender ทำลายโลกไงล่ะค่ะมันอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่คอมิกบุ๊กนะเธอก็รู้นี่ไอ้ส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นแผลของจุดจบของโลกนี้ไงคะไอ้กลุ่มมิไรคิคังเนี่ยพวกเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่พาพวกเรามายังที่ก่อนนี้ใช่ไหมล่ะคะโมโนมิเอ๊ะว่าแล้วเชียวเธอต้องรู้จริงด้วยโมโนมิโมโนคุมะพวกแกทั้งสองคนอ่ะดังอยู่องค์กรบ้านๆนั่นใช่ไหมเอ๋มโนมิกับฉันเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรนั่นหรอกนะฉันไม่สังกัดองค์กรอะไรๆทั้งสิ้นฉันก็คือโมโนคุมะผู้เป็นตัวของตัวเองไม่เข้าสังกัดใดๆกูโซโล่เดี่ยวเข้าใจป่ะเอาเล่นกับเขาด้วยอ่ะนี่อย่าหัวร้อนนะนี่ซึมิกิถ้าเธอจำได้จริงๆแล้วก็เธอก็รู้แล้วสินะว่าไอ้ผู้ทรยศที่อยู่เบื้องหลังในกลุ่มพวกเราอ่ะคือใครแน่นอนค่ะฉันรู้อยู่แล้วแล้วก็ฉันรู้อยู่แล้วค่ะว่ากลุ่มมิไรคิคังเนี่ยได้พาส่งคนๆนั้นน่ะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเราด้วยเอ๊แล้วใครแคร์เรื่องนั้นล่ะค่ะคุณคิดว่างั้นไหมเฮ้ยกูแคร์เว้ยกูอยากรู้ใครเดี๋ยวคุณก็เจอครับค้นพบคำตอบเองละค่ะไม่ต้องรีบร้อนหรอกค่ะ
บางทีนะก็ตอนที่ช่วงเขาดาวจบลงเนี่ยแหละฮะเขาดาวจบไอ้ตกไอ้ลูกระเบิดนั่นแหละนะแล้วเธอรู้อะไรอีกเหรอโอ้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละฮะฉันก็แค่รู้สึกได้ฉันเองนะคะแต่ว่าใครแคร์เรื่องนั้นนะคะใช่ปะล่ะอย่างที่คุณรู้อ่ะฉันน่ะอยู่ในช่วงตกห่วงแห่งความรักจากคนเมืองของหัวใจฉันเลยอ่ะฉันไม่แคร์หรอกค่ะว่าจะเป็นใครหรืออะไรทั้งนั้นน่ะไม่จริงนะซูมิกินี่คือตัวตนของคุณจริงๆเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่มีทางที่ฉันจะเชื่อไม่มีทางอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็แล้วคนๆนั้นน่ะที่อยู่กับเรามาอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้คือใครอ่ะอดีตยังไงล่ะคะฮะอดีตเหรอคนนั้นน่ะนะก็เป็นแค่เพียงเขาคนที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองอ่ะแหละค่ะเธอก็เป็นแค่อดีตของฉันเองอดีตที่เป็นคนที่สูญเสียความทรงจำในสมัยเรียนยังไงล่ะคะ คุณจะนับคนนั้นเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะไม่ว่าฮะนั่นน่ะฉันน่ะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันน่ะมีแต่ความสิ้นหวังยังไงล่ะคะถ้าคุณยอมรับตัวตนอดีตของฉันแล้วก็แต่คุณโอ้ยถ้าคุณยอมรับตัวอดีตของฉันแล้วก็แต่ฉันปัจจุบันนะคะไม่เรื่องนั้นนั่นน่ะก็คือสิ่งที่คุณยอมรับยังไงล่ะความทรงจำของผู้คนความทรงจำของเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทรงจำอะไรก็ตามก็คือความทรงจำที่ถูกลืมไงคะใจหรือเปล่าคะถ้าคือคุณอ่ะสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองยังไงล่ะความทรงจำอ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นคนสร้างบุคลิกของตัวเราขึ้นมาคุณคิดว่าอย่างนั้นไหมถ้าพวกเราสูญเสียความทรงจำแล้วก็พวกเราก็เป็นเพียงแค่เงาในอดีตเท่านั้นแหละค่ะคิดว่างั้นหรือเปล่าคะนี่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธออยากจะพูดเลยนะแต่ว่าเอาล่ะเราไปจบเรื่องนี้กันแล้วก็มาเข้าเรื่องหลักดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับที่พวกเราถูกขโมยความทรงจำในสมัยเรียนอ่ะโอ้ยนี่เป็นเรื่องจริงมาตลอดเลยเหรอความทรงจำของพวกเรานี่ถูกขโมยไปงั้นเหรอถ้ามันเป็นเรื่องจริงงั้นแล้วก็เราคงไม่มาทุกข์ทรมานนี่อย่างนี้หรอกนะทำไมพวกคุณไม่ทำช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ค่อยๆจำไปล่ะคะนี่โมโนคุมะได้เวลาที่จะเริ่มแล้วนะเริ่มประหารน่ะเอ้ามาถึงเริ่มประหารใช่ไหมก็เราพ่ำพ่นมาอยู่นานทำไมอ่ะซูมิกิทำไมถึงต้องให้มันจบแบบนี้ด้วยอ่ะนั่นอ่ะมันไม่ดีเลยนะมันแย่มากนะโอเคโอเคงั้นก็เชียมการอาหารสเปเชียลพิเศษให้สำหรับสุดยอดนางพยาบาลซุยมิกิมิคังและแจฮะหลังจากนี้ก็จบลงแล้วสินะคะเนี่ยมันจริงๆแล้วฉันกำลังจะไปหาคนรักของฉันแล้วคนที่คอให้อภัยฉันโดยตลอดในสุดฉันจะได้ไปเจอพวกเขาแล้วได้โปรดยกโทษอภัยให้ฉันด้วยโอ้โหแต่ยังอยากรู้คนรักของซูมิกิคือใครเนี่ยเอาละได้เวลาที่เราจะเริ่มประหารสักทีแล้วนะพร่ำนานเหลือเกินอ่ะจัดไปนี่แน่ซูมิกิถูกจับประหารแล้วครับโอ้ยบ๊ายบายเอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหน่าฟินมากซูมิกิ
และจรวดมือนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหมีเซอร์วิสก่อนจากด้วยฮะออกนอกอากาศเลยเหรอนะเฮ้ยจบแล้วเหรอโอ้โหเป็นการประหารที่แบบโคตรซ้อที่สุดที่ผมเคยดูมาในซีรีส์ดังการลำปากหมดแล้วนะคือของคนอื่นอะมันยังนั่นนะแต่ของซีวิกกี้คือแบบวิกกี้จรวดมือแล้วไปนอกอากาศแค่นั้นนี่นะโอ้มันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆงั้นเหรอคนร้ายที่ฆ่ามิโอดะกับไซเอ็นจิก็คือซิบิกิมิคังเธอถูกประหารแล้วที่เธอทำอย่างนั้นไปเพราะว่าเธอถูกไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังแล้วอะไรต่ออะอะไรคือจุดจบกันแน่ไม่มีใครต้องการจุดจบแบบนี้หรอกโอ้ยแล้วต่อจากนี้เราทำไงดีอ่ะนั่นคือร่างจริงที่แท้จริงของเธองั้นเหรอเป็นเพราะว่าเธอตกเชื้อไข้หวัดความสิ้นหวังงั้นเหรอนั่นอ่ะไม่สำคัญหรอกแต่เพราะเธออ่ะเข้าในส่วนของจำความทรงจำนั้นได้ไงล่ะเธอนะซิมิเกียไม่บอกที่เกี่ยวจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังได้หรอกคำพูดสุดคำพูดที่เพ้อภาพออกมาแต่ละคำอ่ะนะมันก็เหมือนกับไข้หวัดแห่งความสิ้นหวังนั่นแหละเธอสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วไม่เหมาะที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังได้หรอกนะงั้นเราไปกันต่อเถอะใช่แล้วเราเปลี่ยนจากความสิ้นหวังเนี่ยให้เป็นแห่งความหวังกันเถอะรอเดี๋ยวก่อนค่ะนั่นน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกใช่หมายถึงพวกเราเป็นเพื่อนกันมานะคะแต่ว่าทำไมอ่ะในท้ายสุดนี้พอพวกเราก็เริ่มรู้จักทุกคนก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนนิสัยกันมากขึ้นเริ่มแสดงความนิสัยของตนเองออกมาเหมือนกับที่เธอหายไปจากตัวพวกเราแล้วพวกเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันไม่ทำเป็นได้เลยอ่ะโถ่ยมันจะดีมันจะง่ายกว่านี้มันเลยถ้าเธอเป็นผู้ทรยศด้วยอ่ะโอ้ยผิดแล้วนั่นนะซิมิเกะไม่ใช่ผู้ทรยศหรอกนะจะบอกให้ผู้ทรยศนะยังมีชีวิตอยู่แหละหลักฐานก็คือตอนเนี้ยโมโนมิอ่ะยังทำสิ่งหน้าปกติโอเคอยู่เลยเอสฉันไม่โอเคนะคะแต่ถ้าผู้ทรยศตายแล้วก็เธอคงไม่ใจเย็นอย่างนี้หรอกใช่ไหมโมโนมิฉันหมายถึงพวกเธอมาจากมิไรคิคังอ่ะนะพวกเธอก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่หรอถ้ามีใครตายคนนั้นก็ต้องตายด้วยใช่ป่ะนี่แกกำลังจะบอกว่าอะไรแกจะบอกว่าแกแตกต่างกับโมโนมิกันเหรอใครแค้นเรื่องตัวฉันกันเล่าที่สำคัญกว่านั้นน่ะฉันเหนื่อยแล้วนะจะบอกให้โอ้ยดราม่าไปดราม่ามาท่านนะเลยไม่ได้กินถั่วดำเลยจะบอกให้เอ๊ะตาขวาของนายทำมาจากถั่วดำงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เวลาที่สำคัญกว่านี้นะนายต้องการที่จะพูดอะไรกันแน่ฮะก็อย่างที่พวกเธอรู้กันนะก็เหมือนกับชีวิตคนเราก็ต้องมีขึ้นมีลงอ่ะup and down up and down you know มันสนุกจะตายเพราะว่าถ้าสมมติพอคนเราอ่ะพอดิ่งลงไปข้างล่างเนี่ยถ้าสมมติเรากลับให้มันขึ้นมาอย่างเนี้ยมันดูน่าสนุกใช่ป่ะล่ะไม่น่าเบื่อ แล้วก็นะฉันอยากทำให้ผู้นายรู้สึกดีขึ้นฉันเลยเตรียมของ special event มาให้แล้วไงนะ special event เหรอก็ให้ไปที่เกาะที่1นะที่ชายหาดนะเพื่อนเก่าของพวกนายกำลังรออยู่ที่นั่นไงเพื่อนเก่าเหรอจะบอกนะว่าดีไดอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยดีไดยังมีชีวิตอยู่เหรอก็ปลอดภัยดีอย่างนะฉันก็พูดอย่างนั้นนะ
ฉันกะและเชียร์ว่าไอ้เจ้าบ้านนิไดนั่นน่ะมันต้องกลับมาหาพวกเราแน่โอ้ชักยอดเยี่ยมจริงเลยพวกเราจะรู้สึกเหมือนพวกเราจะได้เห็นแสงแห่งความหวังแล้วล่ะเอ๊ะแสงแห่งความหวังเหรอฉันก็ดีใจนะที่นิไดกลับมาหาพวกเราแต่ว่าฉันน่ะ3คนน่ะเพื่อนของพวกเราก็ตายไปแล้วนะฉันคงทำตัวแบบดีใจไม่ได้หรอกมิโซเนียแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอาแล้วดันร้องแต่ฉันก็ดีใจนะคะที่นิไดยังปลอดภัยดีฉันล่ะมีความสุขมากๆเลยอะถ้าเธอมีความสุขแล้วก็เธอก็ต้องกอดเขาไว้ด้วยความดีใจนะแล้วก็เตรียมตัวไว้เพื่อกับสิ่งที่เราเผชิญหน้าในขณะนี้เราต้องเผชิญหน้าไปพร้อมกับมันคุณโอเวอร์หล่อรู้สึกว่าคุณจะพูดคำคมดีมากเลยนะไม่เหมาะกับชุดเลยนะเนี่ยปากไปเลยนะพี่ฉันจะขยี้แกให้เป็นดังเท่าทุลีมิโอดาซานจิซิมิกิพวกเธอได้ยินฉันหรือเปล่าถ้าพวกเธอไม่มีความสุขก็ฉันขอโทษด้วยอย่างไรก็ตามโปรดให้ฉันด้วยนะคะในเวลานี้ฉันอะมีความสุขมากเลยรู้สึกอบอุ่นตอนที่นิไดกลับมาหาพวกเราอะเธอไม่ต้องกังวลก็ได้นะโซเนียฉันมั่นใจว่าความรู้สึกของเธออะจะไปส่งถึงพวกเขาอย่างแน่นอนโอ้น้ำเน่าแล้วเนี่ยงั้นเราไปพบกันนิไดกันเถอะนะร้องไห้ซะงั้นอ่ะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยทำไมฉันต้องมาร้องไห้เนี่ยหรือว่า After Effect ไอ้เจ้าเชื้อไอ้นั่นอีกแล้วอ่ะโอ้ยฉันไม่เก็ตเลยโอวาลีเอาล่ะงั้นเราไปกันเถอะนั่นสินะนายพูดถูกแล้วล่ะนิไดจะกลับมาหาพวกเราแล้วเมื่อเราได้อย่างนั้นแล้วก็รีบไปที่ลิฟต์เลยโอ้อะไรกันเนี่ยพวกนั้นรีบวิ่งไปก่อนที่ฉันจะพูดซะอีกนะเนี่ยไม่ฟังกันเลยโอ้ให้ตายสิฉันยังพูดไม่จบเลยนั้นหมายความว่าไงอ่ะนี่นายมีแผลอะไรอีกเนี่ยฮะไอ้เจ้าหมีเฮ้ยฉันไม่ได้มีแผลอะไรสักหน่อยฉันก็พยายามที่จะอธิบายทุกอย่างให้เจ้าพวกนั้นฟังแล้วนะเกี่ยวกับร่างกายของนิไดอ่ะร่างกายของนิไดเหรอนั่นน่ะเป็นความผิดของพวกนั้นนะไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยฉันน่ะพูดจบไปแล้วล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะหือหมีอยากรู้เดี๋ยวนี่นายทำอะไรกับนิไดเนี่ยฉันทำอะไรงั้นเหรอฉันก็ช่วยเขาไงก็ตามที่ขออ่ะใช่หมายถึงถ้าฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะก็ไม่มีทางที่จะช่วยเจ้าหมอนั่นได้หรอกนะจากคนที่ใกล้จะตายอ่ะนั่นน่ะไม่ได้เรียกว่าช่วยแล้วเรียกว่าอะไรเจ๊ะปึ๊บ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 มันไปทำอะไรกับร่างกายที่ใดวะเอาละหลังจากที่เราออกมาจากลิฟต์แล้วคนเราก็เริ่มวิ่งกันแล้วเข้าทุกคนรีบไปที่ปีที่เกาะแรกกันเถอะโอเคทุกคนก็รีบวิ่งไปครับรีบไปที่ชายหาดที่เกาะหนึ่งตึ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 งหนึ่งตึงตึงตึงเอาละแล้วนี่ได้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยนี่ได้ก็ตัวมาเหอะโอ้ได้โปรก็ตัวมาเหอะอย่าซ่อนเลยเพราะเราส่งเสียงเรียกไปรอบๆบริเวณแห่งนี้ส่งเสียงแล้วส่งเสียงซ้ำอีกไปมาเดินหาดูให้ทั่วแล้วแต่ว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเราไม่เห็นเขาเลยนะอย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าโมโนคุมะมันโกหกเราอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกนายตามหาฉันอยู่งั้นเหรอไอ้เสียงนั้นคนเราก็มีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากที่เราได้ยินเสียงนั้นแต่เราผู้เห็นบางอย่างที่ไม่อยากจะเชื่อ
เฮ้อทำไมทุกคนทำตะลึงอย่างนั้นล่ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะมาทัศน์ธนาขอโทษที่คอยนะทุกคนไอ้ไอ้โนซาโนซาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมาสักครั้งที่ดีแล้วก็ที่ว่าฉันก็ลืมท่านจ้าเนี่ยดูนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวน่าลืมหน้าของฉันไปแล้วอย่างนั้นเหรอทุกคนโอ้เหงาแล้วสินะฉันรู้แล้วล่ะคุณนายทำได้เศร้าเหงากันละสิคือว่าใครอ่ะโอ้มาซัมมาเดดูสตานี่พวกนายก็ด้วยเหรออะไรของพวกนายกันเนี่ยฮะมูอาริสเตียรันซูนี่พวกเธอจะหยุดอึ้งกันอีกนานไหมนี่ไดคุงเรื่องนั้นอ่ะไม่ได้สังเกตตัวเองหน่อยเหรอหมายความว่าไงอ่ะฮะที่สังเกตอ่ะโอ้หมายถึงร่างกายของฉันเนี่ยน่ะเหรอโอ้ยไม่สำคัญหรอกบอยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยฉันก็คือนิไดนิโกมารุจาฉันคือคนที่เกิดมาจากแม่น้ำแห่งความตายอีกครั้งก้าวผ่านแม่น้ำแห่งความตายมาแล้วอะไรวะเนี่ยโซเนียกรีดเลยโอ้ยอะไรเนี่ยนี่ได้กลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วกรีดโอ้โหเริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วเป็นหุ่นยนต์โอ้โหตึ๊ดติ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 ดเหลืออีก9วันเหรอเฮ้ยทำไมเวลามันผ่านไปไวๆจังจบกับชัปเตอร์ที่3ตายไป3เลยผู้หญิงทั้งนั้นด้วยดังกันลำปะ To be continue ดังกันลำปะโอ้ได้ภาคกันเปื้อนของซิมิกิมาครับโอเคครับว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของดาการโลปัด2เซซูโบกับคุเอ็นพาร์ทนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะซึ่งผมอาจต้องใช้เวลานานในการปล่อยคลิปแคสอะไรอย่างนี้นานนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าไงดีผมต้องเริ่มฝึกงานเยอะเริ่มทำอะไรเยอะเริ่มเรียนเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเกมอะไรมากผมก็พยายามแบบวันไหนที่เป็นวันที่ยวนอยู่ของผมพยายามจะอัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มีคลิปพยายามจะปล่อยให้ทุกวันนะครับผมนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่เกมเดียวกันปล่อยอย่างนั้นอาจจะเป็นสลับบ้างเกมอื่นบ้างเกมนี้บ้างนะครับผมนะโอเคใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกด Subscribe ใต้ด้านคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย